ประมาณ Channel ร่วมกับ SP New เสนอข่าวปัญหาของสังคมวิเคราะห์เจาะลึกตีแผ่ความจริงของสังคมจากสังคมสู่ประชาชนตีแผ่ตรงประเด็นนำเสนอความจริงเพื่อประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเต๋าครับสวัสดีครับป้าเต๋าครับแม่เจอกันอีกแล้วเมื่อวานก็เจอกันวันนี้เจอกันอีกแล้วบ่ายวันอาทิตย์ครับวันนี้วันอาทิตย์สดใสครับช่องทางการรับชมของเราก็เช่นเคยครับป้าเติมทั้งไหนนะครับครับผม spnewthailand.com ครับworldwideweb ด้วย spnewthailand.com นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจนะครับก็ทาง sp wenwak new wenwak thailand ครับลองเข้าไปชมกันดูได้แล้วก็ถ้าใครมีทุกข์มีร้อนก็ฝากในแฟนเพจได้แล้วก็มีทางอีเมลด้วยนะทางไหนนะป้าเต๋าอีเมล societypeople@gmail.com ครับครับนี่ก็คือช่องทางการรับชมของเราครับเดี๋ยวฝากหน่อยฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงใครที่ดูรายการเราแล้วมีปัญหาเรื่องกฎหมายต้องปรึกษาใครครับอาจารย์ประมาณเลยครับประมาณ Channel ประมาณ Channel แล้วก็สำนักงานกฎหมายอาจารย์ประมาณครับให้คำปรึกษาฟรีครับนี่อาจารย์ประมาณของเรานี่แน่นอนนะอาจารย์ประมาณยินดียินดีครับเจนนี่ฟู้ดเจนนี่ฟู้ดครับต้องเจนนี่ฟู้ดนะครับอาจารย์ประมาณต้องเจนนี่ฟู้ดน่าจะสดใสเหมือนอาจารย์ประมาณต้องเจนนี่ฟู้ดใช่หน้าแกสดใสจริงๆหน้าแกสดใสจริงๆครับไม่รู้สึกว่าแกมีอายุมากเลยทั้งที่จะบอกว่าเราอายุน้อยกว่าแกอีกใช่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 อาจารย์แกดูหน้าตาสดใสมากครับครับวันนี้เรามีข่าวอะไรกันบ้างครับป้าเติมครับก็สืบเนื่องมาจากกรณีนะครับเหตุนักศึกษานะครับชั้นปีที่2นักศึกษาสาวด้วยนะครับเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับหรือวิทยาเขตอุเทนถวายเนี่ยนะครับที่ถูกคนร้ายใช่ซุ่มยิงถูกต้องครับครับก็คือยืนหลบฝนอยู่เนี่ยรอรถประจำทางพร้อมเพื่อนร่วมสถาบันที่ป้ายรถนะครับครับก็ถูกยิงอย่างอุกอาจครับจนเจ้าหน้าที่นครบาลเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพยายามสืบหาผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องแล้วก็เฝ้าระวังเหตุนักเรียนตีกันตามจุดต่างๆนะครับตามที่ปรากฏในข่าวมาแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อวันที่2กันยาที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็รายงานว่าใน Facebook เนี่ยของศูนย์ควบคุมการสั่งการจราจรเนี่ยบกจรหรือว่าบก02เนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับของสน.บุคโลขณะเข้าตรวจค้นวัยรุ่นนะครับกลุ่มนักเรียนอาชีวะบนรถประจำทางสาย147นะครับครับป้องกันเหตุนะครับนักเรียนตีกันครับนะครับแล้วก็มีที่สน.บางนาด้วยนะที่เจ้าหน้าที่ทหารแล้วคนเจออะไรบ้างครับปากกายังอุปกรณ์การเรียนวงเวียนไม่ใช่ครับเจอมีดเล่มยาวๆเลยครับเป็นแบบว่าเขาบอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวเขาจะไปตัดต้นไม้พัฒนาไอ้พวกแต่ตกแต่งต้นไม้ตามเกาะกลางถนนเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้เรียนเกษตรครับผมครับผม อ๋ออ้ําเป็นไงครับนี่คือกำลังจะพูดว่าครับสังคมในปัจจุบันครับการตีกันเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วใช่จริงไหมก็สมัยป๋าเติมป๋าต๋าอ๋อผมแต่ก็จะมีก็มีแต่ว่าลักษณะการตีกันเนี่ยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมถูกต้องถูกต้องสมัยก่อนเนี่ยตีรันวันแทงมีเราไม่มีถึงขั้นยิงกันไม่มีปืนปืนน้อยไม่มีหายากปืนมันหายากใช่มีดเนี่ยฟันกันมีครับนะตีกันมีครับต่อยกันมีใช่นะไม่พอใจการท้ากันไปต่อยมีสมัยก่อนครับสมัยนี้ไม่พอใจแอบยิงไม่รู้ด้วยว่าเครื่องทุนแรงผลจะกระทบกับคนอื่นหรือไม่ครับผมคนที่เสียใจก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องนะครับแล้วถ้าครอบครัวไหนที่รู้สึกว่ามีความแค้นมีความโกรธไม่ให้อภัยครับก็จะมีเหตุต่อเนื่องครับคราวนี้จะไม่ใช่สถาบันต่อสถาบันแล้วครับครับจะกลายเป็นคนนอกกับสถาบันแล้วนั่นใช่ใช่ไหมใช่คราวนี้มันกลายเป็นอย่างนี้แหละไปชวนพวกมาล้างแค้นนั่นน่ะสิคราวนี้เป็นการล้างแค้นใช่แล้วคราวนี้ตรวจสอบไม่ได้แล้วคราวนี้ลำบากแล้วยิ่งตะลุมบอลกันเยอะๆเนี่ยจับยากครับผม
นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับที่เขาเวลาจากข้อมูลข่าวที่แจ้งมาเนี่ยครับส่วนมากจะเกิดจากรุ่นพี่ที่ไม่ได้เรียนแล้วจบไปแล้วบ้างโดนไล่ออกไปแล้วบ้างนั่นแหละแล้วก็สาเหตุที่หลักๆเลยนะจะมาจากเรื่องชู้สาวส่วนใหญ่แล้วก็คอมเมนต์กันพอไปยืนป้ายรถเมย์นี้ก็คอมเมนต์หัวเข็มขัดเข็มครับเด็กอ่อนๆก็โดนตบเอาไปเป็นที่ระลึกเอาไปเป็นที่ระลึกได้ไหมท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้ามีหัวเข็มขัดและเข็มสถาบันเยอะที่สุดก็เอามาโชว์ได้ ใช่หรือเปล่า ไม่ใช่อ่ะไม่ดีนะครับผมโอเคครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มาที่ไปแล้วก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณจนมาถึงปัจจุบันก็จะบอกว่าขยายเป็นวงกว้างครับผมแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันเริ่มจะใหญ่โตมากขึ้นโดยการใช้อาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทีนี้คราวนี้ยิงฝากยิงฝากครับไม่รู้แล้วใครเป็นใครยิงฝากผมอยากจะทราบว่าฝากทำไมฝากไปบอกฝากไปบอกว่าพี่ผมถูกยิงคือบางคนไอ้คนที่มายิงเนี่ยก็คือไม่ใช่คนของสถาบันก็นั่นแต่พอมายิงสถาบันนี้เข้าครับสถาบันนี้ก็เลยนึกว่าสถาบันนั้นสถาบันที่เขาคอมเมนต์มีปัญหากันอยู่ก็กลับไปแก้แค้นสถาบันอีกสถาบันหนึ่งโดยที่ไม่หาว่าไม่ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้มีเรื่องตลกมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังอ๊อฟเจอกับตัวเองครับผมอ๊อฟเนี่ยก็ไปกับน้าสาวไปเดินมาบนคลองครับผมแต่บังเอิญอ๊อฟมาแต่งตัวใส่กางเกงยีนใส่เสื้อขาวแขนสั้นพับแขนด้วยนิดนึงเข้าทางเลยเข้าทางเลยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เดินมาหาเรื่องผมเลยอยู่สถาบันไหนเอาว่าเอาว่าไงจะบอกว่ากูว่าพ่อมึงแล้วรุ่นพ่อแล้วแสดงว่าอ๊อฟหน้าอ่อนนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเกือบโดนวันนั้นผมกะก็ยังพูดกับน้าสาวบอกว่าแหมถ้ามันเข้ามาหมดนี่สงสัยอ๊อฟคงต้องอาบน้ำก๋วยเตี๋ยวสาดมันไปก่อนฟักบัตรประชาชนให้ดูบอกดูอายุดูพศเกิดด้วยครับผมมันรุ่นพ่อแล้วครับผมครับผมแต่หน้าอ่อนจริงใช้ยี่ห้อเดียวอาจารย์ประมาณหรือเปล่าเจนี่ฟู้ดครับโอเคครับก็คือเนี่ยตรงเนี้ยก็คือต้องฝากไว้ด้วยครับผมคือมั่วไปหมดแล้วคือผมเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วออฟดูจะโดนดูส่วนใหญ่น้องๆที่โดนทำร้ายไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็แล้วแต่ครับส่วนมากจะเป็นเด็กที่ดีดีถูกไหมนี่แหละคือเขาไม่ได้ระวังตัวใช่คือการยืนเนี่ยถ้าอย่างเด็กที่เก๋ๆเนี่ยอย่างเราผ่านมาเรารู้ประสบการณ์ในการยืนเนี่ยอย่าไปยืนที่โล่งแจ้งครเราควรจะยืนหลบหลบบังบังเขาเรียกว่ารู้ทางหนีทีไล่ใช่สายตาต้องไวถูกต้องครับแต่ก็โดนครับโดนบ้างโดนอยู่ดีครับคือนั่งรถเมย์กลับจากสถาบันสถานศึกษาปุ๊บใครก็ไม่รู้ขึ้นมาตุ๊บตับตุ๊บตับแล้วก็ลงไปไปแล้วอ๊อฟยังยืนงงอยู่เลยมาจากไหนเรารู้จักกันเมื่อไหร่คือจริงๆนะ มันเป็นอย่างนี้จริงๆคือเด็กสมัยนี้เขาไม่เลือกว่าเขาเคยมีเรื่องกับใครแต่เขาเลือกที่ว่าเขาไม่ชอบไอ้เนี่ยไอ้สถาบันเนี้ยมันแต่งตัวอย่างเนี้ยเนี่ยประเด็นแบบเนี้ยเนี่ยอ่ะเข้าเรื่องครับผมหน่วยงานไหนแก้ไขปัญหานี้ได้บ้างนักเรียนตีกันก็จะต้องเป็นผมว่าก็ต้องอยู่ที่สถาบันแล้วแหละสถาบันเป็นหลักใช่เป็นหลักจริงๆแล้วก็อยู่ที่จิตใต้สำนึกของแต่ละคนด้วยมันก็ถูกก็เข้าอีกคือถ้าถามผมอ่ะนะครับทำไมไม่ยุบรวมมันทีเดียวทั้งหมดเลยมันไม่ต้องเป็นสถาบันไหนไม่ต้องนะเป็นนักเรียนอาชีวะทั้งหมดที่เดียวกันหมดใช้ชื่อเดียวกันหมดเครื่องแต่งกายเหมือนกันให้หมดแล้วมันจะไปตีกับใครอ่ะทีนี้ไปตีกับพาณิชย์นี่ก็ดีนะครับผมว่าอย่างนี่นี่ป้าเต๋าเดี๋ยวเรื่องต่อไปนะที่จะเอามาคุยนะไม่ใช่แค่ว่าครับนี่กางเกงขายาวนะขาสั้นไม่เบาสมัยนี้เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันเห็นไหมพอมีข่าวเหมือนกันขาสั้นไม่น้องๆผมเกรียนกันอยู่เลยนี่ใกล้ๆสตูดิโอเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะค่อยเอามาแฉให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าลูกเต้าเหล่าใครบ้างไม่ไปโรงเรียนวันๆก็มาขุกอยู่แต่ในร้านค้าครับผมเย็นก็กินเหล้านะเช้าก็มาต่อส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านโอ้ยเยอะๆครับเนี่ยเนี่ย
เนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันควรจะมีผู้ปกครองจะต้องเป็นหลักมันก็ต้องอยู่ที่สังคมสังคมในครอบครัวในครอบครัวถูกต้องผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแลลูกลูกหลานทุกท่านยังไงครับคือควรที่จะหนึ่งผมนะผมแนะนำหนึ่งในฐานะที่เราก็มีลูกเหมือนกันนะเราแนะนำว่าเราควรโทรคุยกับครูบาอาจารย์บ้างใช่วันนี้ลูกเราไปเรียนหรือเปล่าลูกเราเป็นยังไงบ้างอาจารย์เห็นไม่เข้าท่าก็โทรมาหาผู้ปกครองบ้างก็ได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าค่าโทรศัพท์ก็คงไม่กี่บาทครับกับชีวิตคนคืออาจารย์อาจารย์อะไรนะเขาเรียกอาจารย์พอใหม่ก่อนเราเรียกครูประจำชั้นเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะที่ปรึกษาที่ปรึกษาใช่อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานั่นแหละควรจะดูแลค่ายใช่ครับเอาใจใส่นิดนึงแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานหรือว่าผิดปกติเนี่ยวันนี้ติดเราไม่มาเนี่ยมันไม่มาทั้งกลุ่มหรือเปล่าดูเลยครับมันไม่มาทั้งกลุ่มไหมมันมาคนเดียวครับอีกคนไม่มาครับอันนี้เรื่องผิดสังเกตแล้วอันนี้คือถ้ามาแบบไปไหนไปคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าไปเป็นกลุ่มเนี่ยเริ่มผิดปกติแล้วอาจจะไม่ได้เป็นชั้นเรียนเดียวกันชั้นนี้ครูก็ควรจะคุยกันที่ปรึกษาก็ควรจะคุยกันเอ๊ะวันนี้นักเรียนห้องเธอเนี่ยมาครบไหมใช่ไหมมาไม่ครบห้องชั้นขาด3เอาห้องชั้นก็ขาด3แต่นี่ฉันเคยเห็นมันเดินอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะผมว่าไม่ยากเพราะว่าห้องเรียนแต่ละห้องป๋าเต๋าอาออฟก็คงเคยเจอแต่ละห้องเนี่ยมันมีหัวโจกใช่ใช่ไอหัวโจกต่อหัวโจกมันหายไปด้วยกันเนี่ยนะครับอาจารย์ฝ่ายปกครองก็แล้วแต่หรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาต้องสังเกตกันหน่อยตรงนี้นะเรื่องนักเรียนตีกันหรือว่าเรื่องในสถาบันเนี่ยผมว่าอาจารย์สมัยนี้ผมดูว่าเอาลูกศิษย์เนี่ยเป็นเพื่อนก็เลยเกิดความไม่เกรงใจอ๋อไม่เกรงกลัวด้วยไม่เกรงกลัวไม่เกรงกลัวแต่ผมว่าอยู่ที่วัฒนธรรมและประเพณีมันเริ่มเปลี่ยนมันเปลี่ยนใช่ผมถามเดี๋ยวว่ารุ่นเราเนี่ยครับคุยกับครูเนี่ยครับเรากลัวครูไหมกลัวครับกลัวสิมาโอ้โหตอนเช้านี่เห็นดีไม่ดีนี่แต่เด็กสมัยใหม่เนี่ยครับครูเดินผ่านเนี่ยเฉยๆคือคำว่าฉายาของครูแต่ละคนนะรุ่นเรามีอยู่แล้วนี่ครูเดินผ่านก็ว่าไงจานจานคนนี้หน้าเหมือนเต้าหู้เต้าหู้ว่าไงถูกต้องถูกต้องถ้านักเรียนถามผมว่าไงจานเอาช้อนไปด้วยสินะครับก็คือสังคมมันเริ่มมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันเป็นอย่างเงี้ยคือบางทีเนี่ยอาจารย์ก็ไปทานเหล้ากับลูกศิษย์ตอนเย็นก็มีก็มีก็มีบ้างทำให้สังคมมันเปลี่ยนจนวัฒนธรรมเนี่ยอ่ะครูหรือว่าอาจารย์เก่าแก่เนี่ยก็จะเป็นในสิ่งที่ลูกศิษย์มองว่าดึกดำบรรพ์แหละครับดึกดำบรรพ์หมายถึงว่าโอ้ยแต่ผมว่าอย่างที่อาออฟบอกอ่ะดีนะมันเหมือนกับว่าถ้าสมมติตกเย็นเราไปกินเหล้ากับครูครับครับผมจะเชื่ออาออฟนะถ้าในฐานะอาออฟถ้าเอาเป็นครูผมนะผมก็จะรู้สึกว่าถ้าอาออฟบอกอะไรมาเตือนอะไรมาเนี่ยผมจะฟังนะครับมันสองมุมไงมันก็ดีส่วนหนึ่งนะมันก็ดีส่วนหนึ่งแต่มันสองมุมไงเพราะอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยเกรงใจครับเพราะว่าเคยกินกันบ่อยอาจจะเคยตกลงนักเรียนกับอาจารย์เนี่ยนี่นั่งกินเหล้าด้วยกันแล้วใช่ครับผมใช่ไงครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงเนี่ยมันถึงต้องมาเติมไม่กล้าครับไม่ได้ไม่กล้าเพราะอะไรครับครูปาร์เตอร์อายุ15ครับครูอายุเท่าไหร่40-50ถูกเดี๋ยวนี้ครูเนี่ย20ต้นจบถูกต้องจบปอโทปุ๊บเนี่ยยังอายุประมาณ 24-25 นักเรียนอายุ20ครับก็มีส่วนอ่ะแล้วมาสอนกันเนี่ยใช่ครับแล้วคือเทคนิคของสถาบันในแต่ละสถาบันเนี่ยไม่เหมือนกันคือบางสถาบันที่ผมเคยประสบมาเนี่ยครับก็คือจะเอานักศึกษาที่จบเนี่ยมาเป็นคุณครูใช่นักเรียนทุนนักเรียนทุนก็เอามาเป็นครูจบแล้วมาเป็นครูเหมือนเอามาทำงานใช้นี่ครับผมแต่จริงๆแล้วผมมองนะในทัศนคติของผมเนี่ยผมมองว่าความรู้มันวนเวียนนะสมมุติว่าปาเติมเป็นครูผมเป็นอาจารย์ผมปาเติมสอนผมมาแค่ออ่างครับยังไม่ได้ใส่สระครับผมจบแค่นี้ผมก็ไม่ได้ใส่สระต่อให้นักเรียนต่อไปครับผมครับผมจริงไหมใช่เนี่ยผมไปสอนให้ป๋าเต๋าป๋าเต๋าก็ไม่ใส่สระเหมือนเดิมครับอย่างเงี้ยก็แค่อยู่แค่ออ่างถูกไหมครับผมมันวนเวียนนะครับมันไม่เหมือนกับเอา
คือสถาบันเนี่ยไปเอาอาจารย์ที่มีความรู้มีคุณวุฒิที่มันเหมาะสมคุณวุฒิและวัยวุฒิด้วยก็ดีไหมถูกต้องนะวัยวุฒิสำคัญเหมือนกับใครจะมองว่าไม่สำคัญอ่ะโอเคบางคนอาจจะมองว่าเด็กสมัยนี้ความรู้น้อยเอ้ยวัยวุฒิน้อยแต่ความรู้อาจจะเยอะกว่าคนวัยวุฒิสูงแต่คนวัยวุฒิสูงอย่าลืมนะประสบการณ์มากกว่าถูกต้องถูกต้องถูกไหมใช่ครับใช่แต่อย่างนี้มันเหมือนกับเป็นการปิดกั้นเขาหรือเปล่าถ้าเขาจบมาใหม่ๆนะแต่เขามีความรู้ไงแต่ด้วยอายุเขาน้อยอ่ะไม่ก็ถ้าเขามีความรู้ที่เกินหน้าไปกว่าอาจารย์เนี่ยก็โอเคนะแต่ที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาสถาบันจบออกมาพัฒนาครูขึ้นมาหนึ่งคนเนี่ยผมว่าสมัยเนี้ยมันไวไงสมัยก่อนมันยากกว่าคือลองไปดูสิครูสมัยเนี้ยผู้ชายก็หนุ่มๆผมให้ดูก็สาวๆสมัยก่อนคุณเรียนนิติศาสตร์รามคำแหงเนี่ยคุณเรียนกี่ปีเขาให้กำหนดเท่าไหร่8ปีใช่ไหมครับผม8ปีหรือ7ปีนะต้องจบ8ปีต้องจบเรียนกัน8เกือบ8ปีเต็มกว่าจะจบมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วสมัยนี้ที่ออกมาด็อกเตอร์เดินชนกันเลยผมถามหน่อยถูกไหมด็อกเตอร์แต่ละสถาบันนี้เยอะมากยิ่งสถาบันเอกชนเนี่ยด็อกเตอร์เดินชนกันเลยสมัยก่อนโหคนที่เป็นด็อกเตอร์นี่ได้มานี่ภาคภูมิใจเลือดตาแทบกระเด็นเลือดตาแทบกระเด็นครับแล้วก็มีคือเหมือนกับคนที่ได้ด็อกเตอร์เนี่ยได้รับการเชิดชูเกียรติสูงมากกว่าสมัยปัจจุบันครับจริงไหมใช่ถูกต้องสมัยเนี้ยคุณมีเนี่ยเหรอดอลลก็เฉยเฉยพบใครก็จบมันเสื่อมด้วยตัวมันเองถูกไหมตอนเนี้ยครับเนี่ยต้องฝากตรงเนี้ยนะก็เดี๋ยวนี้ได้ยินมาว่าเริ่มตั้งแต่เด็กๆมีรับทำกันบ้านนี่มาแล้วรับทำกันบ้านอ้าวเด็กยังมีรับทำกันบ้านผู้ใหญ่ยังมีรับทำวิทยานิพนธ์เลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับทำไมไม่แล้วมันมีผู้ใหญ่สอนมาก็ถึงได้จบเร็วมาเข้าความสะดวกไงครับคนสมัยใหม่คืออย่างนี้ฮะการเรียนเนี่ยปุ๊บพอทำวิทยานิพนธ์เนี่ยไม่มีเวลาทำงานครับใช่ป่ะก็จ้างเขากี่พันก็ว่าไปเรื่องนี้นะถ้าไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ด้วยตัวเองก็ไม่รู้เนื้องานที่ตัวเองทำครับบางทีก็ก๊อปกันมาถึงมันจะไม่ซ้ำมันไม่ซ้ำจริงไหมครับเรื่องนี้มันไม่ซ้ำจริงไหมวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันจบมามันจะไม่ซ้ำกันใช่ครับแต่ผมว่ามีซ้ำเชื่อไหมลองตรวจสอบกันดูดีต้องมีมั่งนะเพราะว่าโอ้โหนักศึกษาอย่างผมทำเรื่องแท็กซี่จอดริมถนนเนี่ยครับผมพูดคนเดียวอ่ะถูกไหมคนอื่นเขาพูดก่อนผมอีกอ่ะใช่ถูกไหมครับผมอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องนี้ก็ต้องฝากหน่อยครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนะครับแต่ผมชอบนะครับที่ทหารวันนั้นเนี่ยอ๋อใช่ที่บางนาภาพเนี่ยทหารโอเคเลยนะครับไปตรวจเนี่ยนี่แหละก็ต้องมีเจ้าหน้าที่แบบนี้ต้องคอยดูแลตรวจตาผมว่าต้องกำชับแต่เดี๋ยวนี้ดีนะตรวจเดี๋ยวนี้มีทหารเนี่ยยืนอยู่ตามป้ายรถเมล์เขาไม่ยืนทำไรต้องยืนคอยดูแลสอดส่องดูแลความปลอดภัยกับประชาชนนี่อันนี้ถือว่าใช้ได้เลยผมว่าดีอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตาม SP News นะครับกับล้วงลับเจาะลึกกันต่อครับ